ใครที่มีปัญหาดำน้ำสกูบ้าแล้วชอบปวดหัวหรือทำงานออกกำลังกายแล้วหน้ามืดบ่อยๆมั้ยครับผมมีตัวช่วยเป็นออกซิเจนกระป๋องแบบนี้นี่แหละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B นะครับตอนนี้คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำฟรีไดฟ์และสกูบ้านะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เลยส่วนวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และการกีฬานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการดำน้ำด้วยนะครับนั่นก็คือออกซิเจนกระป๋องแบบนี้นั่นเองครับวันนี้นะครับจะมารีวิวออกซิเจนกระป๋องนะครับจากแบรนด์ Odyssey นะครับซึ่งตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำไม่เคยเรียนฟรีไดฟ์นะครับตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการดำน้ำหรือการดำฟรีไดฟ์นะครับหลายๆคนเข้าใจผิดครับคิดว่านักดำน้ำเนี่ยใช้ถังออกซิเจนเวลาดำน้ำนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนักดำน้ำใช้ถังอากาศครับถังอากาศที่นักดำน้ำใช้เนี่ยประกอบด้วยออกซิเจน 21% ครับไนโตรเจน 78% อื่นๆอีก 1% นะครับส่วนถังออกซิเจนที่เราพูดถึงคือแบบนี้ครับออกซิเจนที่เราใช้กันตามโรงพยาบาลสำหรับทางการแพทย์นะครับอัตราส่วนผสมก็แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่80%กว่านะครับจนถึง99%ส่วนการเพิ่มออกซิเจนมากกว่า 21% ในการดำน้ำนะครับเราเรียกว่าการดำไนตรอกซ์ครับที่ผมต้องพูดเรื่องอากาศกับออกซิเจนก่อนเนี่ยเพราะกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะเอาไปใช้ผิดๆนะครับเราไม่สามารถเอาออกซิเจนแบบนี้ไปหายใจใต้น้ำได้นะครับแล้วผมเอาออกซิเจนแบบนี้มาพูดในช่วงดำน้ำทำไมนะครับเพราะว่าออกซิเจนแบบนี้เนี่ยครับใช้ทางการแพทย์แล้วก็ใช้ทางการกีฬาครับออกซิเจนตัวนี้ยี่ห้อ Odyssey O2 ครับปริมาณออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ 99.6% นะครับซึ่งมากกว่าออกซิเจนที่ขายทั่วไปในท้องตลาดได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากประเทศยุโรปครับสามารถใช้งานได้100-120ครั้งครับจากการฉีดครั้งละ2วินาทีปริมาณสุทธิอยู่ที่9ลิตรครับขนาดบรรจุอยู่ที่650 ซีซีทุกขวดไม่มีสาร CFCs ปลอดภัยไร้สีไร้กลิ่นข้อควรระวังในการใช้ออกซิเจนแบบนี้นะครับเราจะไม่วางใกล้ที่ร้อนๆนะครับตามเตาแก๊สนะครับหรือไปวางตากแดดห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วห้ามเก็บไว้ในรถที่ตากแดดด้วยนะครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นวัตถุ Wi-Fi ครับใครจะพกไปเที่ยวไหนเนี่ยบอกไว้ก่อนนะเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้แล้วออกซิเจนแบบนี้ช่วยอะไรนะครับช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในร่างกายเรานะครับอย่างเช่นนักกีฬานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่ออกกำลังกายนะครับอาจจะเป็นคนที่อ้วนนะครับหรือคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำใช่ป่ะเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆเราจะหอบเราจะเหนื่อยเราจะหายใจแบบเมื่อไหร่ที่เราหายใจแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการออกซิเจนครับดังนั้นครับถ้าร่างกายเราเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่ทันนะครับเราจะเกิดอาการหน้ามืดปวดหัววิงเวียนนะครับแล้วก็สามารถเป็นลมหมดสติได้ครับดังนั้นการใช้ออกซิเจนแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ครับหรือบางคนนะครับที่บ้านนะครับมีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นโรคป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยมีติดบ้านไว้นะครับก็เหมือนยาสามัญประจำบ้านเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราขับรถครับแล้วเกิดอาการง่วงนอนนะครับสูตรออกซิเจนแบบนี้นะครับก็สามารถทำให้เราสดชื่นได้เหมือนกันถ้าเราสังเกตนะครับนักปีนเขานะครับเขาขึ้นไปในที่อากาศเบาบางเนี่ยเขาจำเป็นต้องพกออกซิเจนแบบนี้นะครับติดตัวไว้ในเวลาที่เราปีนเขาครับอย่างช่วงนี้ใกล้รับลมหนาวครับใครมีแผนที่กำลังจะไปเที่ยวภูเขานะครับพกติดไว้ครับรับรองขึ้นถึงยอดเขาแน่นอนอ่ะมาที่เรื่องดำน้ำของเราบ้างนะครับว่าออกซิเจนแบบนี้เกี่ยวข้องกับนักดำน้ำยังไงนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนแรกก่อนนักดำน้ำสกูบ้านะครับผมบอกแล้วนะเอาไปใช้ในการดำน้ำสกูบ้าโดยตรงไม่ได้นะครับแต่เวลาที่เราขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วเราติดดีคอมหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคเบนแล้วโรคเบนเกิดมาจากอะไรเกิดจากที่เราดำน้ำลึกเกินไปดำน้ำนานเกินไปดำน้ำไม่รักษาเวลาและไม่รักษาระดับนะครับทำให้ไนโตรเจนสะสมในร่างกายเยอะเกินไปนะครับแล้วก็นักดำน้ำที่สุขภาพไม่ดีนักดำน้ำที่เป็นโรคอ้วนหรือไขมันเยอะๆนะครับก็ทำให้เป็นโรคเบนง่ายด้วยนะดังนั้นเนี่ยครับการที่เรามีออกซิเจนส่วนตัวแบบนี้ติดตัวไว้นะครับอาการที่แสดงออกตามกับร่างกายนะครับมักจะแสดงออกโดยการสกินเบนก่อนนะครับก็คือเป็นเม็ดปุดๆที่ผิวหนังนะครับเราสามารถใช้ออกซิเจนแบบนี้นะครับช่วยบรรเทาอาการได้ครับหรือแม้แต่คนที่ดำน้ำนะครับแล้วชอบดำน้ำแล้วปวดหัวนะครับผมจะบอกว่าหลายๆคนนะเวลาดำน้ำเนี่ยชอบกลั้นหายใจเวลาดำน้ำครับสำหรับคนที่ดำน้ำสกูบ้าเนี่ยการสักกลั้นหายใจเนี่ยจะทำให้คุณปวดหัวนะเพราะเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปนะครับการที่ใช้ออกซิเจนแบบนี้นะครับจะช่วยลดอาการปวดหัวได้ครับส่วนสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับเราก็จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายของเราให้ถึงขีดสุดนะครับก่อนที่เราจะทำแอปเนียนะครับหรือก่อนที่เราจะทำกิจกรรมฟรีไดฟ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้คุณสามารถบริหารออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของคุณครับได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าปริมาณออกซิเจนในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
แต่อย่าใช้บ่อยจนติดนะเพราะว่าฟรีไดฟ์เนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยเฉยๆโอเคเราพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเราก็จะมาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับแล้วก็มาดูนะว่าวิธีใช้งานตัวนี้ใช้งานยังไงเป็นขวดแบบนี้มานะครับก็สามารถแกะใช้งานได้เลยนะไม่ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับเพราะว่าตัวฝาเนี่ยเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อมาให้ในตัวครับแค่เราเปิดฝาออกมาแบบนี้ฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวฝานะครับเขาจะเป็นตัวแมสที่ครอบจมูกมาเลยนะซึ่งเขาจะมีด้านบนนะครับกับด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยจะว้าวใหญ่กว่าเขียนว่าอัพนะครับเวลาครอบจมูกเนี่ยครับก็จะครอบลงไปได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาปิดทางด้านหลังตัวนี้ออกนะครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับกับกระป๋องออกซิเจนนะครับตัวนี้เนี่ยพอถอดออกแล้วเราสามารถหายใจนะครับก็คือจะมีอากาศส่วนนึงนะวิ่งเข้ามาจากด้านล่างนะครับแล้วก็อากาศส่วนนี้นะครับที่เราต่อกับกระป๋องออกซิเจนนะครับก็จะเข้าสู่การหายใจของเรานะครับนี่นะครับต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะทีเนี้ยพอเราเอามาครอบหายใจนะครับวิธีการหายใจนะไม่ต้องฉีดยาวนะครับฉีด2วินาทีนะครับพร้อมกับหายใจเข้าไปลึกๆนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับระดับออกซิเจนของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับฉีดได้ประมาณ100ถึง120ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับระยะความยาวของการฉีดนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นนะครับเรามาทดสอบกันแบบเล่นๆนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แม่นยำมากเท่ากับเครื่องมือทางการแพทย์โดยตรงนะครับแต่เรามาดูค่าที่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะเพราะว่าอย่างขนาดที่ผมพูดอยู่เนี่ยเราก็ใช้ออกซิเจนเยอะเนาะค่าออกซิเจนของผมเนี่ยมันก็จะต่ำลงมานะครับเหลือ96นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำการกลั้นหายใจดูสักแป๊บนึงนะครับเพื่อให้ค่าออกซิเจนลดลงนะหลังจากนั้นนะครับเราจะหายใจด้วยออกซิเจนกระป๋องครับแล้วมาดูว่าค่าออกซิเจนเนี่ยมันกลับขึ้นมารวดเร็วแค่ไหนนะครับนะครับเมื่อกี้ค่าออกซิเจนผมลดลงเหลือ88นะครับเมื่อกี้สูดออกซิเจน 100% เข้าไปนะครับมาดูครับค่าเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยครับมันกระโดดขึ้นมานะกระโดดขึ้นมาเป็น99เลยเห็นไหมนะครับคือจะบอกว่าเครื่องตัวนี้มันจะดีเลย์แป๊บนึงนะครับคือเมื่อกี้ผมกั้นหายใจจนค่าออกซิเจนผมลดลงไปเหลือแค่72นะครับแล้วหลังจากผมหายใจนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำการ recovery แบบฟรีไดฟ์นะมันจะค่อยๆกลับขึ้นมาช้าๆนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ95นะครับแต่เมื่อกี้มันกระโดดขึ้นมาครับเป็น99เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนตัวนี้นะครับก็สามารถคืนความสดชื่นของเราให้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เนี่ยคือจากความรู้สึกในการใช้งานเลยนะคือซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ recovery แบบปกติเหมือนฟรีไดฟ์นะครับผมใช้วิธีอัดออกซิเจนเข้าไปทันทีเลยนะครับซึ่งโดยปกติถ้าผมไม่ recovery เนี่ยจะมีอาการหน้ามืดนะครับซึ่งหลังจากที่ผมอัดออกซิเจนตัวนี้เข้าไปนะครับวันนี้ตอนนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะก็ไม่มีอาการหน้ามืดนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเหนื่อยนะครับแล้วก็กลับคืนมาเร็วมากกว่าการ recovery ด้วยบอกวิธีใช้แล้วก็รีวิวให้ดูนะครับสำหรับออกซิเจนกระป๋องจากออนิเซ่นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากไปซื้อที่ร้านนะครับก็ไปได้เลยครับที่4คอนเซ็ปต์ทั้ง3สาขานะครับสาขารามคำแหงสาขา RCA และสาขาแจ้งวัฒนะครับหรือถ้าใครอยู่อุดรอยากได้นะครับก็สามารถมาสั่งได้ครับที่ร้านอุดรสกูบ้าของผมนี่เองครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ในเรื่องของดำน้ำสกูบ้าและฟรีไดฟ์ก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปลงทุกวันพฤหัสครับ 20:00 ตรงและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย